ของประเทศเลบานอนนะครับในปีนี้ก็ครับส่งนักกีฬาแข่งขันในเรื่องของมวยเลบานครับครับพอเป็นสิ่งที่ชาติยินดีครับสำหรับคนไทยเรานะครับที่ต่างประเทศครับแทบทั่วโลกทุกทวีปก็ว่าได้ครับที่ได้ให้ความสนใจมวยโบราณเราครั้งแรกเลยนะครับแข่งขันของมวยไทยมวยโบราณการแข่งขันมีคอนโดวูซูคิกบ็อกซิ่งปัญจศรีรัตน์จิตคุนโดคาราเต้ยูยิสูอาหลับบ็อกซิ่งตลอดทั้งการแข่งขันกระบี่กระบองของไทยด้วยนะครับครั้งแรกในช่วงกลางวันนะครับที่อินโดนีเซียเราก็จะมาลองดูครับในคู่นี้นะครับของรุ่นจูเนียครับคือรุ่น13 65ปีครับมวยโบราณเราได้จัดมาแบ่งเราเป็น4รุ่นนะครับตามอายุนะครับก็มีอายุ10ถึง12ปีครับรุ่นอายุ13ถึง15ปีรุ่นอายุ16ถึง17ปียกที่เดิมลาวมาดูครับเดินเล็กบอลจองเลบานอนถ่ายเป็นรูปลูกบอลจองมาดูแดงครับเป็นนักรบจากประเทศเลบานอนมาดูบนน้ำเงินเป็นนักรบจากฝรั่งเศสสองประเทศนี้ก็ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในสนามเราเกือบหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นการเข้าในรอบที่จะรุ่นระดับนะครับตอนนี้เราจะได้เห็นประเทศรุ่นขนาดอายุ15ปีนะครับเราจะเรียนรู้นะครับครับจากมวยไทยมวยโบราณครับเราก็มาดูนะว่าเขาจะใช้ไหนบ้างว่ายังไงบ้างนะครับก็มาดูว่าเขาจะลองใช้ว่าจะได้นะครับตบตับหรือเราเรียกอธิรันนะแผ่นดินนี้ก็ใช้ได้ก็ได้ดูเป็นแม่ไม้หนึ่งจากของพม่าแม่ไม้ของไทยก็มาดูว่าก็จะใช้เขาสามมาเท้าคอจองสามารถตีเขาพูดจองพูดครับทำความกระแทกได้ทำให้ดูเรื่องลงได้แต่ว่าจะตายสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งได้เห็นนะครับได้ก็จะเรียนให้ทราบครับว่าเนี่ยมวยโบราณเรานี่ก็เป็นการจุดเริ่มต้นเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์เรื่องของความเป็นไทยหรือมวยไทยเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากเวทีเรื่องความคิดคำนึงของยุวชนเยาวชนของไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นมาจากว่ามวยไทยอาชีพนะครับกติกาก็อาจจะไม่สามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งของความเดชา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 
กินเลยครับมวยไทยเพิ่มทับจับได้ครับต่อวงในเปิดคอตีเข่าตีศอกแล้วก็ทำให้คนต่อสู้ล้มได้การจับคู่ต่อสู้เบียดเลยเบียดข้ามไปนี้ครับในลูกไม้มวยไทยเรียกว่าขุนยักษ์ทานาสามารถใช้ได้ครับได้เสน่ห์ของมวยโบราณเราก็อยู่ที่การแข่งขันด้วยไม้ลูกไม้ต่อไปนี้คิดว่าแต่ไม้ลูกไม้คงอยู่ในเวทีมวยโบราณนานาชาติได้ครับเราต้องมาดูครับดูแลทักษะของมวยลูกดำกับสนามเต็มครับมาดูครับเตะตรงเตะตัดเตะข้ามคอเจ้าหน้าที่ฟาดหางได้ครับเอาเงินยกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวประเทศสุดท้ายก็จงจะหมดแรงด้วยกันทั้งคู่กดยกที่สาม